สวัสดีครับสวัสดีท่านฟังนะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการจากสนามหลีกภูมิภาคกับเลขาเดนะครับวันนี้วันพุธนะครับ29สิงหาคมนะครับ2561นะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับขอบคุณโรงเรียนนานาชาติเทรลนะครับที่ทางลำแหง16ด้วยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับมีหลายอย่างเลยที่จะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็เอาโปรแกรมของรอบเพลย์ออฟนะครับแล้วก็เราคัดเลือกในหลายรายการเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเบรกแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันที่TA ก่อนนะครับซึ่ง TA เนี่ยจับสลากเรียบร้อยนะครับทำอะไรเรียบร้อยเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้วนะครับคือโปรแกรมรอบคัดเลือกซึ่งเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับวิธีทางนะครับผลทางการขึ้นเนี่ยเส้นทางของแต่ละทีมเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับแต่ละโซนก็จะมีโซนชื่อต่างๆนะครับโซนเหนือนะครับเหนือก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับผมเรียกว่ากลุ่มแล้วกันนะกลุ่มตอนเหนือตอนบนนะครับเหนือตอนล่างเมื่อแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มนั้นนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมี8สโมสรนะครับแล้วก็แบ่งเป็น A B นะครับอย่างละ4เพื่อมามินิลีกกันนะครับหาผู้ชนะผู้ชนะ A ผู้ชนะ B ก็มามินิลีกกันมินิลีกกันเสร็จแล้วนะครับผู้ชนะ A B ก็มาชิงกันนะครับแล้วก็ไปชิงแชมป์โซนแต่ทีนี้เนี่ยโซนที่กลุ่มที่นะครับผมสับสนเหมือนกันนะกลุ่มนะครับ8สโมสรเนี่ยถ้ามันเกินเนี่ยเขาต้องมาเตะรอบคัดเลือกนะครับซึ่งตอนนี้ได้ออกมาแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับกลุ่มต่างๆนะครับที่จะต้องสโมสรต่างๆเนี่ยที่จะต้องมาเตะเราคัดเลือกกันก่อนนะครับผมไม่เรียนตามโซนนะผมเรียนตามแผ่นกระดาษที่ได้รับมานะครับก็มีโซนกรุงเทพครับกลุ่ม A ก็จะมีโซนที่เกินนะครับกลุ่มที่เกินสโมสรที่เกินเนี่ยวันที่1นะครับกันยาในกลุ่ม A นะครับก็จะมีพวก BCC นะครับเอาโปรแกรมไปเลยนะวันที่1นะครับ11โมงนะครับ BCC FC พบบางขุนเทียน FC แล้วก็บางนายูไนเต็ดนะครับพบฟินิกซ์ FC ที่สนามมอกรุงเทพรังสิตนะครับ BCC เนี่ยเตะ11โมงนะครับส่วนบางนากับฟินิกซ์เตะบ่าย3นะครับแล้วต่อมาก็วันที่2นะครับกันยายน11โมงเช้านะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบดีโดสปอร์ตยูไนเต็ดนะครับที่สนามกีฬาพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเวลา11โมงบ่าย3นะครับเป็นมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับพบลุมพินี FC อันนี้เป็นวันที่1และวันที่2นะครับส่วนวันที่8และ9นะครับ11โมงเช้าเป็นฟินิกซ์ FC นะครับพบโรงเรียนในเรืออากาศนะครับสนามมองเทพรังสิตบ่าย3เป็นบางขุนเทียนพบสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองนะครับวันที่9 11โมงเช้านะครับลุมพินี FC พบสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการบ่าย3เป็นโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนินนะครับพบมอเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสนามกีฬาพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็วันที่15กันยานะครับ11โมงสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองพบ BCC FC นะครับสนามกีฬามองเทพรังสิตบ่าย3เป็นโรงเรียนในเรืออากาศนะครับพบบางนายูไนเต็ดแล้วก็วันขออภัยแล้วก็วันที่16นะครับ11โมงเป็นดีโดสปอร์ตยูไนเต็ดพบโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนินนะครับ16กันยายน1คู่3โมงเย็นเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการพบมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับอันนี้สนามมอเกษมบัณฑิตนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมินิลีกนะครับของรอบคัดเลือกนะนี่ยังไม่ได้เข้ารอบจริงนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะฮะไปดูกันต่อนะครับโซนกรุงเทพกลุ่ม B นะครับวันที่2กันยานะครับที่สนามเก็กคูสายไหมมี3คู่นะครับ10โมงเช้านะครับมทร.รัตนโกสินทร์พบ BNB พระราม2นะครับไทยฮอนด้า B พบโรงเรียนจ่าอากาศนะครับคู่นี้บ่ายโมงแล้วคู่4โมงเย็นนะครับฮิปโป FC พบ APD ยูไนเต็ดนะครับวันที่2
มีอีกสนามหนึ่งนะครับสนามมอเกษมบัณฑิต11โมงเป็นบางกอกซิตี้ฟุตบอลคลับพบโปลิสลาดกระบัง FC นะครับบ่าย3เป็นอาชนัย FC พบเพย์เมเกอร์ยูไนเต็ดวันที่8นะครับถัดมาอีก1สัปดาห์นะครับสนามมอเกษมบัณฑิตนะครับ11โมงเป็นโรงเรียนจากอากาศพบสิงห์อุบล FC บ่าย3เป็น BNB พระราม2พบ PNS นะครับแล้วก็วันที่9นะครับ11โมง APG United พบพิมา United นะครับบ่าย3เป็นคู่ชนะคู่ที่16พบคู่ชนะผู้ชนะคู่ที่17นะครับที่สนามเก๊กคูสายใหม่นะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปดูกันได้นะเก๊กคูอยู่ตรงเพิ่มสิน22นะครับตรงสายใหม่นะครับมีอีกนะครับ16กันยา10โมงเช้า PNS นะครับพบมทร.รัตนโกสินทร์13นาฬิกานะครับสิงห์อุบล FC พบไทยฮอนด้า B แล้วก็4โมงเย็นนะครับพิมายยูไนเต็ดพบฮิปโป FC สนามเกร็กคูสายใหม่นะครับโซนปริมณฑลกรุ๊ป A นะครับโซนปริมณฑลนะครับเตะวันที่1นะครับมี3คู่สนามมอธนบุรีนะครับ10โมงเช้าเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามอมหิดลนะครับพบบ้านต้นไม้ FC บ่ายโมงเป็นธนบุรีอินเตอร์พบสมาคมศิษย์เก่าอิสลามวิทยาแห่งประเทศไทยนะครับ4โมงเย็นเป็นสกายยุทธาพบเลเจนด์นะครับ FC แล้วก็วันที่9นะครับ10โมงเช้าที่สนามมอธนบุรีนะครับกรมสวัสดิการทหารอากาศพบศรีวิทยาปากน้ำบ่ายโมงเป็นสมุทรปราการยูไนเต็ดพบเทศบาลตำบลหนองแค4โมงเย็นเป็นมอธนบุรีพบสิงห์นนทบุรีนะครับไปต่อกันเรื่อยๆนะครับบางโซนไม่มีมาประกาศก็เพราะว่าทีมไม่เกินนะครับโซนใต้กลุ่ม A นะครับไม่ใช่อันนี้โซนตะวันตกนะครับโซนตะวันตกตอนล่างนะครับมันมี2ตอนนะตอนบนกับตอนล่างนะครับตอนล่างก็จะมีรอบคัดเลือกนะครับก็คือวันที่2นะครับ10โมงเช้าเวสเทิร์น FC พบมศิลปากร FC นะครับสนามกีฬากลางมเกษตรกำแพงแสนนะครับกลุ่ม B นะครับของโซนตอนล่างวันที่2กันยานะครับบ่ายโมงท่าม่วง FC พบอยุธยาบ้านแพรก FC แล้วก็ทุ่งข้อ FC พบมิดฟิลด์ซ็อกเกอร์หัวหินนะครับสนามกีฬากลางมอเกษตรกำแพงแสนนะครับโซนตะวันออกนะครับตอนบนกลุ่ม A 2กันยามี3คู่นะครับที่สนามอบจ.ปราจีนบุรีนะครับ10โมงเช้าตาลเดี่ยวพบโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนนะครับบ่ายโมงปราจีนบุรีซิตี้พบโรงเรียนบ้านบึงกระโดน4โมงเย็นนะครับปทุมธานียูไนเต็ดพบม.ศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับคู่นี้วันนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็กลุ่ม B นะครับของโซนตอนบนภาคตะวันออกนะครับวันที่2กันยา3คู่ที่อบจ.สระแก้วนะครับ10โมงเช้าภูตาหลวงวิทยา FC พบวังไผ่ล้อมสปอร์ตครับบ่ายโมงมีกาญจนพัฒน์ FC พบนวนคร FC4โมงเย็นเป็น8ดิ้วยูไนเต็ดพบสติโรด FC นะครับมีกลุ่มตอนล่างนะครับกลุ่ม A 2กันยานะครับ11โมงพัฒนา FC พบปากช่องซิตี้แล้วก็ฝ่าย3สิริเอะสปอร์ตคลับพบมออัสสัมชัญนะครับสนามซ้อมสโมสรนาวิกโยธินยูเรก้านะครับ2กันยามีอีก2คู่นะครับ11โมงมาตาพุทธนะครับพบเทศบาลตำบลแสลงสนามซ้อมชลบุรี FC นะครับแล้วก็บ่าย3เทศบาลตำบลเขาบาสีพบห้วยใหญ่คลาสสิกแล้วก็โซนตอนล่างกลุ่ม B นะครับ8กันยานะครับ11โมงมอบูรพาพบ SMP ปวกแดง FC บ่าย3เป็นหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งนะพบฮาเลลูยา FC ครับสนามซ้อมนาวิกโยธินยูเรก้านะครับ9กันยา11นาฬิกานะครับอัสสัมชัญศรีราชาพบเทศบาลตำบลเกาะขวาง
บ่ายสามเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลเมืองพัทยาพบรีโอแมนฟุตบอลคลับพบรีโอแมนฟุตบอลคลับนะครับสนามซ้อมชลบุรี FC นะครับโซนภาคเหนือนะครับตอนบนกลุ่ม A วันที่2 11 โมงนะครับทุ่งโฮงยูไนเต็ดพบเชียงใหม่ซิตี้ FC นะครับสนามกีฬาฟุตบอลห้วยม้าจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็กลุ่ม B 2 กันยานะครับแม่โจ้ยูไนเต็ดพบ CMRU FC นะครับบ่าย3สนามฟุตบอลห้วยม้าจังหวัดแพร่นะครับห้วยม้านี่น่าจะเป็นสนามอีกสนามหนึ่งนะครับที่แพร่เขาทำเอาไว้นะผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะต่อมานะครับเป็นกลุ่ม A นะครับของโซนตอนล่างของโซนภาคเหนือนะครับวันที่1นะครับวัดโบสถ์ซิตี้พบอุตรดิตถ์ยูนิตี้นะครับ11 โมงบ่าย3นะครับเป็น4แควร์ FC พบราชภัฏอุตรดิตถ์สนามกีฬาการจังหวัดนครสวรรค์นะครับ2กันยายนมีสกุลตลาพบแม่สอดซิตี้ FC นะครับ11 โมงบ่าย3เป็น AP เมืองกรุง FC นะครับพบนเรศวร FC สนามอบจ.พิษณุโลกกลุ่ม B นะครับตอนล่างของโซนภาคเหนือ2กันยานะครับ11 โมงเป็น PL Tech พิษณุโลก FC พบเพชรบูรณ์ยูไนเต็ดแล้วก็4 โมงเย็นนะครับถาวรฟาร์มนี่ทีมดังในอดีตนะครับพบนอร์เทิร์นตากยูไนเต็ดนะครับสนามกีฬาการจังหวัดนครสวรรค์9กันยานะครับ11 โมงเพชรพิทยาคม FC พบหล่มสักยูไนเต็ดแล้วก็4 โมงเย็นพิษณุโลกซิตี้พบสโมสรถาวรฟาร์มสนามอบจ.พิษณุโลกนะครับ16กันยา11โมงเป็นป่าน้ำโพนะครับทีมตกชั้นปีที่แล้วนะครับพบ PPS เพชรบูรณ์ซิตี้4โมงเย็นนอร์ทเทิร์นตากพบพิษณุโลกซิตี้นะครับสนามอบจ.พิษณุโลกส่วนภาคเหนือตอนบนนะครับกลุ่ม A วันที่1นะครับ11โมงเมืองเลย FC พบสโมสรฟุตบอล101ขออภัยนี้ไม่ใช่โซนภาคเหนืออันนี้มันโซนอีสานนะครับกลุ่มตอนบนกลุ่ม A วันที่1นะครับเมืองเลยพบสโมสรฟุตบอล101 2018นะครับ11 โมงบ่าย3เป็นจำปาสียูไนเต็ดนะครับพบตาโขนซิตี้ FC สนามกีฬาจังหวัดเลยนะครับ2กันยานะครับหนองนาคำพบชัยภูมิยูไนเต็ดนะครับ11 โมงบ่าย3เป็นกระนวล FC พบขอนแก่นมอดินแดงฟุตบอลคลับนะครับสนามซ้อมขอนแก่น FC นะครับ8กันยามี1คู่นะครับ11 โมงขอนแก่นมอดินแดงฟุตบอลคลับพบนาดูล FC สนามซ้อมหนองบัวพิษนะครับวันที่16นะครับนาดูล FC พบกระนวล FC สนามซ้อมหนองบัวพิษนะครับ11 โมงพวกเตะกันเยอะๆเนี่ยนะครับ2เกมอย่างต่ำเนี่ยคือมินิลีกนะครับมินิลีกของรอบคัดเลือกนะครับมาดูกลุ่ม B กันบ้าง นะครับ2กันยา11 โมงพยัคฆ์ FC นะครับพบมหาสารคามซิตี้บ่าย3เป็นวิทยาลัยพลพณิชยการนะครับพบชุมแพ FC สนามกีฬาการจังหวัดเลยนะครับอีกสนามนึงก็วิทยาลัยพิชยบัณฑิตนะครับ FC พบวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย11 โมงบ่าย3เป็นสโมสรฟุตบอลน้ำพองยูไนเต็ดพบ101ฟุตบอลคลับนะครับสโมสรเตะที่สนามซ้อมสโมสรหนองบัวพิษนะครับ8กันยา3 โมงเย็นนะครับ101ฟุตบอลคลับขออภัย101คลับฟุตบอลนะครับพบอุดรบ้านจันทร์ยูไนเต็ดที่สนามซ้อมหนองบัวนะครับ16กันยาบ่าย3เป็นอุดรบ้านจันทร์ยูไนเต็ดนะครับพบสโมสรฟุตบอลน้ำพองยูไนเต็ดที่สนามซ้อมสโมสรหนองบัวนะครับวันนี้นะครับเป็นโซนตอนล่างของภาคอีสานนะครับกลุ่ม A เยอะหน่อยนะครับ1กันยามี2คู่นะครับกันทรลักษ์ยูไนเต็ดพบตาอุดยูไนเต็ดแล้วก็กระดาษซิตี้สวัสดีสมุนไพร FC พบเอ็กซ์ตาเขื่องนายูไนเต็ดครับจากสโมเตะที่สนามกีฬากลางศรีนรงค์นะครับ2คู่นะ11 โมงกับบ่าย3วันที่2กันยานะครับ
11โมงเป็นกันทรลมยูไนเต็ดพบส้มผ่อน FC บ่าย3เป็นกันทรลักษ์ FC พบสุรินทร์พาวเวอร์ที่สนามซ้อมสุรินทร์ซิตี้นะครับ8กันยา10โมงเช้าส้มผ่อ FC พบควรณพัฒน์อุบลฟุตบอลคลับบ่ายโมงสุรินทร์พาวเวอร์พบอุบลคิดซิตี้บ่าย4โมงเอ็กซ์ตาเขื่องในพบวิทยาลัยนครราชสีมานะครับที่สนามมอราชพัฒน์วิทยาเขตบ้านยางน้อยจังหวัดอุบล15กันยานะครับ10โมงเช้าควรณพัฒน์อุบลฟุตบอลคลับพบกันทรารมยูไนเต็ดบ่ายโมงวิทยาลัยนครราชสีมานะครับพบกระดาษซิตี้สวัสดีสมุนไพร FC แล้วก็4โมงอุบลคิดซิตี้พบกันทรารัตน์ FC ที่สนามมอราชพัฒน์วิทยาเขตบ้านยางน้อยนะครับจังหวัดอุบลส่วนโซนตอนล่างนะครับโซนอีสานตอนล่างกลุ่ม B นะครับ1กันยา11โมงนะครับมอราชพัฒน์นครราชสีมาพบสุรนารีอาร์มี่2 FC นะครับแล้วก็บ่าย3ห้วยทับทันวีเซตยูไนเต็ดพบบุรีรัมย์ฟอร์เรสต์นะครับที่สนามซ้อมของบุรีรัมย์นะฮะช้างเทนนิ่งกราวนะครับ2กันยานะครับ11โมงสุรินทราย FC พบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะครับบ่าย3ฟรีแลนด์ยูนิตี้พบสุวรรณภูมิยูไนเต็ดที่สนามกีฬามอราชพัฒน์วิทยาเขตบ้านยางน้อยนะครับจังหวัดอุบลวันที่9กันยานะครับสุรนารีอาร์มี่2พบสุรินทร์ชูก้ายูไนเต็ดนะครับ11โมงนะครับสุรินทร์ชูก้านี่เป็นอีกทีมนึงนะของทีมที่โรงงานน้ำตาลเขาสนับสนุนนะครับบ่าย3บุรีรัมย์ฟอร์เรสต์พบยูดีหนองหาน FC นะครับที่สโมสรสนามซ้อมของสโมสรสุรินทร์นะครับ16กันยานะครับสุรินทร์ชูก้ายูไนเต็ดพบราชพัฒนะครับนครราชสีมา11โมงบ่าย3เป็นยูดีหนองหานพบห้วยทับทันวีเซตยูไนเต็ดนะครับที่สนามซ้อมบุรีรัมย์นะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับของรอบคัดเลือกนะครับของ TA ในช่วงวันที่1วันที่8วันที่15นะครับ3วีคเลยนะครับเพราะว่ายังมันมีเตะนะรอบคัดเลือกก่อนที่จะเข้าไปรอบมินิลีกของจริงนะครับเบรกแรกประมาณนี้นะเดี๋ยวเบรก2มาคุยเรื่องแชมเปี้ยนลีกนะครับจับสลากแล้วก็สรุปผลงานนะครับเบรกที่2นะครับกับรายการจับสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดชนะครับต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนนานาชาติเทรลนะครับที่รามคำแหง16ด้วยนะครับจบวันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟุตบอลลีกในระดับลีกล่างนะครับ T3 และ T4 นะครับก็สรุปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยมีการมอบถ้วยไปแล้วนะสำหรับถ้วยแชมป์ T3 และ T4 นะครับแก่8สโมสรลีกภูมิภาคนะก็คือ86แชมป์นะครับของ6โซนใน T4 แล้วก็2แชมป์นะครับในกลุ่ม T3 นะครับซึ่งมี JL เชียงใหม่นะครับแชมป์โซนบนนะครับส่วน MOF ศุลกากรนะครับเป็นแชมป์โซนล่างนะครับได้รับถ้วยแชมป์พร้อมเงินทีมละ 1.5 ล้านนะครับส่วน T4 นะครับมีอุตรดิตถ์นะครับมีเมืองเลยนะครับมีน้อยกรุงเทพมีบ้านค่ายนะครับมีนครปฐมยูไนเต็ดมีคาเนซ่าสตูลนะครับซึ่งทีมเหล่านี้เป็นแชมป์โซนต่างๆนะครับก็ได้ถ้วยแชมป์แล้วก็ได้รับเงิน1ล้านบาทนะครับก็แตกต่างกัน 500,000 นะสำหรับลีก T3 และ T4 นะครับแล้วก็มีการจับสลากนะครับรอบชิงแชมป์ของ T3 นะครับที่จะมีการเตะแบบเย่าเยือนนะครับซึ่งแชมป์เนี่ยก็จะมาเตะกันนะครับ JL กับ MOF เนี่ยก็จับสลากกันนะครับมาเตะเพื่อชิงแชมป์หาอันดับที่1นะครับของลีก T3 นะครับก็ MOF ศุลกากรนะครับได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าบ้านก่อนในวันที่9กันยานะครับแล้วก็จะไปเตะที่บ้าน JL เชียงใหม่เนี่ยวันที่16กันยานะครับ2วีคนี้ก็จะตัดสินแชมป์ของระดับประเทศในระดับ T3 นะครับส่วนผู้ชนะเนี่ยจะได้ครองถ้วยแชมป์ T3 พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาทโอ้แล้วได้อีก 500,000 เลยนะก็ทั้ง2ทีเนี่ยเลื่อนชั้นสู่ T2 แล้วนะครับโดยอัตโนมัตินี่เป็นระดับ T3 นะครับที่อันดับ1ของจากทั้ง2โซนนะครับมาเตะหาแชมป์กันอีกทีหนึ่งนะครับ
ส่วนคู่ชิงอันดับ3นะครับคู่นี้ก็เป็นระบบเย่าเยือนเหมือนกันนะครับนรายูไนเต็ดนะครับรองแชมป์จากโซนล่างเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เปิดบ้านก่อนวันที่8กันยายนนะครับแล้วก็อยุธยายูไนเต็ดรองแชมป์จากโซนบนก็จะได้เตะอีกวีคหนึ่งนะครับวันที่15กันยายนนะครับโดยผู้ชนะเนี่ยจะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ตาม2ทีมที่กล่าวมานะครับไปเป็นที่ทีมที่3นะครับส่วนทีมที่แพ้เนี่ยก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับในที3โซนนั้นๆนะครับแล้วก็มีการจับสลากรอบแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับสำหรับไทยลีก4นะที่มีการแข่งขันแบบมินิลีกนะกลุ่มละ6ทีมก็จะมีกลุ่มตอนบนนะครับมีเมืองเลยมีอุตรดิตถ์มีบ้านค่ายมีทีมที่เพลย์ออฟนะระหว่างยโสธร FC พบปวกแดงนะครับแล้วก็พบน่านนะครับแล้วก็ขอนแก่นยูไนเต็ดจันทบุรีนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเขามาจัดลำดับนะครับด้วยการจับสลากเมืองเลยยูเนี่ยได้ตำแหน่ง A1 นะครับอุตรดิตถ์ FC ได้ตำแหน่ง A2บ้านค่ายูไนเต็ดได้ตำแหน่ง A3 นะครับยโสธร FC ปวกแดงระยองยูไนเต็ดหรือน่าน FC เนี่ยได้ตำแหน่ง A4 นะครับส่วนขอนแก่นยูไนเต็ดได้ตำแหน่ง A5 และจันทบุรีได้ตำแหน่ง A6 นะครับตามลำดับส่วนกลุ่มล่างนะครับที่จะเพลย์ออฟกันเนี่ยกลุ่มล่างจะมีทีมเพลย์ออฟก็คืออันดับ2ของโซนกรุงเทพนะครับแล้วก็โซนใต้มาเพลย์ออฟกัน1ครั้งนะครับแล้วก็อันดับ3ก็มาเพลย์ออฟกันด้วยนะครับมีดังนี้นะครับเก๊กคู่สายใหม่นะครับจะพบกับปัตตานีนะครับอันนี้ก็เพลย์ออฟกันนะครับแล้วก็จะเป็น B1 ไปเลยนะเพราะว่าจับสลากแล้วนะครับแล้วก็คาร์ดิซันสโตนยูไนเต็ดนะครับจะเป็น B2 นครปฐมยูไนเต็ดจะเป็น B3 สพล.สมุทรสาครยูไนเต็ดจะเป็น B4 นะครับแล้วก็มีทีมเพลย์ออฟอีกนะระหว่าง3ทีมนี้นะBGC FC หาดใหญ่ FC แล้วก็หัวหินซิตี้นะครับจะเป็น B5 ส่วนวิทยาลัยน้องกรุงเทพจะเป็น B6 นะครับตามลำดับก็โปรแกรมเนี่ยก็จะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครเป็นเจ้าบ้าน3นัดหรือ2นัดนั้นน่าจะออกมาแล้วนะครับซึ่งโปรแกรมนัดแรกเนี่ยนะครับของไทยลีก4รอบแชมเปี้ยนลีกนะครับกลุ่มบนเนี่ยประกบมาแล้วนะครับบ้านค่ายจะพบเมืองเลยนะครับที่บ้านค่ายเลยนะหวายกรองสเตเดียมนะครับแล้วก็ทีมเพลย์ออฟนะครับระหว่างยโสธรบวกแดงและน่านเนี่ยผู้ชนะเข้ามาเนี่ยจะพบกับจันทบุรีนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นอุตรดิตถ์ FC พบขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับนี่เป็นโปรแกรมนัดแรกก่อนนะฮะส่วนกลุ่มล่างนะครับสพล.สมุทรสาครยูไนเต็ดจะพบมอนอกรุงเทพนะครับนครปฐมยูไนเต็ดพบทีมเพลย์ออฟนะครับคือ BGC หรือหาดใหญ่ FC หรือหัวหินซิตี้นะครับแล้วก็คาริซ่าสตูลนะครับพบเก็กคูสายไหมหรือปัตตานีนะครับนี่คือจัดโปรแกรมกันมาก่อนนะครับแล้วเมื่อแข่งกันไปแล้วนะครับ5เกมนะก็เตะกันเย่าเยือนแบบครั้งเดียวนะครับเพราะจัดสนามแล้วเนี่ยเมื่อแข่งจบนะครับในวีคที่21นะครับของเดือนตุลาคมเนี่ยนะกลุ่มล่างจะมีการได้เป็นเจ้าบ้านก่อนนะสำหรับทีมแชมป์และรองแชมป์นะครับก็จะบอกอย่างนี้มินิลีกกลุ่มล่างเนี่ยจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านก่อนวันที่21นะครับและกลุ่มบนนะครับตัวนี้สำหรับคู่ชิงนะกลุ่มบนจะมากลับมาเป็นเจ้าบ้านวันที่28ตุลาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามนะครับโดยทีมแชมป์เนี่ยจะได้ถ้วยนะครับที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกก็คือถ้วยที่สมาคมทำมานะที่เป็นหัวบอลกลมๆอ่ะนะครับแล้วก็มีสีก็คือสีเขียวอ่อนกับเขียวเข้มนะครับที่จะมอบให้กับที3และที4นะครับอันนี้ก็คือจะมอบถ้วยเป็นครั้งแรกเลยนะครับว่าเป็นแชมป์ของที4นะฮะนี่คือคู่นะครับคู่ที่ได้อันดับ1นะครับก็จะเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับขึ้นไปที3นะฮะใครขึ้นจากโซนไหนก็ไปอยู่ที3โซนนั้นเลยตอนบนตอนล่างนะครับส่วนทีมชิงที่3นะครับก็คือรองแชมป์กลุ่มบนนะครับ
จะได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านก่อนวันที่20ตุลานะครับแล้วก็ทีมรองแชมป์กลุ่มล่างนะครับจะได้เป็นเจ้าบ้านในวันที่27ตุลานะครับอันเนี้ยเอาผู้ชนะเท่านั้นนะครับเป็นทีมอันดับ3เลื่อนชั้นตาม2ทีมแรกไปนะครับก็จะประมาณนี้สรุปคร่าวๆก็คือที3เลื่อนชั้นขึ้นไป3นะครับที4ขออภัยที4ก็เลื่อนชั้นขึ้นไป3นะครับส่วนทีมตกชั้นนะครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะโซนเหนือเป็นนครสวรรค์นะครับโซนอีสานเป็นเลยซิตี้โซนตะวันออกโซนตะวันออกเป็นใครนะเป็นนครนายกนะครับก็ตกชั้นไปนะส่วนกลุ่มตอนล่างมีโดม FC ตกชั้นนะครับจากโซนกรุงเทพโซนตะวันตกเป็นนนทบุรีแล้วก็โซนใต้เป็นชุมพรนะครับชุมพร FC นะก็ไปเริ่มต้นใหม่กันที่TA นะครับสำหรับทีมที่กล่าวมานะครับเดี๋ยวเรามีเสียงนะครับสัมภาษณ์จาก3ทีมเลยนะครับจากวันที่ไปจับสลากแชมเปี้ยนลีกนะครับมีบ้านค่ายนะครับมีเมืองเลยนะครับมีบิ๊กป๊อกแล้วก็มีสพ.ร.สมุทรสาครนะเอาไปฟังบ้านค่ายก่อนครับเราก็ภูมิใจในทีมของตัวเองนะครับรู้สึกว่าเจ้าหลานของเรานะครับขึ้นมาจากทีเอนะครับไทยเมเจอร์ลีกแล้วก็สั่งสมประสบการณ์1ปีและปีหนึ่งเรามีเป้าหมายที่จะเป็นแชมป์เราก็สามารถทำได้ตามเป้าหมายนะครับยากไหมการแข่งไปนี้เฉือนกันแค่แต้มเดียวกับรองแชมป์ก็ทีมจันทบุรีเขามีข้อหลักฐานอยู่นะครับว่าเขาจะไม่ที่หนึ่งก็ที่สองหลักในโซนเนี่ยครับเขาเป็นที่ที่มีนักเตะที่มีคุณภาพแล้วก็การบริหารทีมเขาดีอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยก็คิดไปแล้วว่าทีมที่จะต้องเข้ามาเนี่ยเราจะไปเจอใครที่จะต้องเพื่อแข่งขันกับใครเพื่อจะเป็นแชมป์เราก็วางเป้าหมายไปแล้วแล้วในฐานะน้องใหม่ของแชมเปี้ยนลีกตรงนี้ทำการบ้านหนักไหมครับก็เราทำการบ้านมาโดยตลอดนะครับว่าเราจะต้องเข้าไปแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเราต้องเตรียมทีมอย่างไรคัดเลือกนักเตะเข้ามาเล่นเนี่ยอย่างไรแล้วก็พยายามทำการบ้านทุกระยะอยู่แล้วตอนนี้ก่อนจะแข่งขันนัดแรกวางแผนไว้อย่างไรครับก็ต้องฝึกซ้อมนักเตะนะครับให้มีสมรรถภาพที่หลังจากแข่งขันมาหมดฤดูกาลเนี่ยให้กลับมาฟื้นฟูให้รวดเร็วครับเพื่อจะได้เตรียมพร้อมสำหรับแมตช์แรกนะครับครับก็ฝึกซ้อมอยู่ที่สนามเฉยๆครับก็ออกไปวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่จะถึงเราก็ไปเฟรนลี่แมตช์กับอยุธยายูไนเต็ดที่จะไปเล่นเพลย์ออฟในรอบของที่3ครับในรอบทางออฟฟิโอลีกันที่ชิงที่3นะครับเราก็มีโปรแกรมที่จะไปเยือนอยุธยายูไนเต็ดนะครับครับอุ่นเครื่องเวลาอะไรครับเวลา 4:00 นครับครับ 4:00 นที่สนามอยุธยาครับครับผมแล้วสำหรับคู่แข่งในปีนี้มองว่าทีมไหนเป็นเต็งบ้างครับก็ณตอนนี้แล้วเนี่ยเราเข้ามารอบนี้แล้วนี่ก็ไม่มีใครกลัวใครหรอกครับเราก็ไม่ประมาททีมคู่ต่อสู้แล้วเราก็ต้องมาดูทีมตัวเองพัฒนาทีมตัวเองเพื่อจะไปเจอทีมที่เขามีความสามารถเนี่ยเราต้องเล่นอย่างไรทีมอยากต้องเล่นอย่างไรครับก็ฝากแฟนบอลนะครับแฟนคลับทั้งจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับให้มาช่วยกันเชียร์นะครับทีมท้องถิ่นอย่างบ้านค่ายยูไนเต็ดซึ่งเราจะใช้นักเตะที่เป็นนักเตะในบ้านเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีนักเตะที่เข้ามาเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดพยายามจะเล่นให้สนุกนะครับไม่ให้แฟนบอลต้องผิดหวังครับอยากจะเชิญชวนแล้วก็เป็นพี่พุทธเอี่ยมแสงนะผู้จัดการทีมนะครับของบ้านค่ายหรือเจ็ดนะฮะเดี๋ยวมาฟังนายกป๊อกกันต่อนะครับแชมป์จากเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับแชมป์ที่หนึ่งนะครับปีนี้เป็นไงบ้างครับก็น่าจะเป็นโชคดีนะครับที่ว่าเราได้จับเจ้าบ้านทีมแชมป์เป็นภาคที่คนแต่ว่ายังต้องมีไปเยือนแชมป์ภาคก่อนเป็นโอกาสที่ว่าเท่าที่ทราบเราน่าจะไปเล่นในบ้านสักนัดแล้วก็จะเป็นข้อดี
ครับตั้งเป้ายังไงบ้างครับเราตั้งเป้าตั้งแต่แรกว่าต้องการที่จะขึ้นชั้นเราเดินมาได้ขึ้นทางแล้วก็ความเชื่อมั่นที่จะมีระดับนี้การเชื่อมั่นจะมีความหมายบ้างครับวันนี้อีกสองสามวันนี้ก็จะเริ่มกลับมาทดสอบครับแล้วก็ปรับแก้ในข้อที่ที่เป็นการทดสอบที่ผ่านมาคิดว่ามีเวลาพอสมควรที่จะทำให้ทีมชนะครับครับแรกผมอยากให้แฟนบอลเมืองเลยเข้ามาเชียร์ในรอบชิงที่ครับโอ้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะว่าตัวสารสโมสรแล้วก็ของจังหวัดเลยนะครับที่เราเป็นโอกาสชั้นนี้แหละที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะขึ้นชั้นอยากให้พี่น้องชาวเมืองเลยเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะเพื่อความได้เปรียบนะครับเก็บแต้มในบ้านที่เป็นที่สำคัญแล้วในฐานะที่เล่นแชมเปี้ยนลีกเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วปีแรกคาดหวังปีนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งมีการแก้ไขยังไงก็เราเตรียมการไว้ตั้งแต่ช่วงเล็กที่2ที่มีการปรับตัวผู้เล่นเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมไว้ว่าตอนนั้นเรายังนำอยู่เพราะฉะนั้นเราคาดว่าเราก็ได้เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยเราปรับตัวผู้เล่นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพิ่มทางที่ปรึกษานะครับที่มีความเชี่ยวในเรื่องของแทคติกเกมก็มั่นใจว่าเตรียมความพร้อมได้ดีแชมเปี้ยนลีกปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างไปจากปีที่ผ่านมาตรงนี้ส่งผลต่อทีมอย่างไรครับไม่มีปัญหาครับกติกาที่สมาคมตั้งไว้ต้นปีอยู่แล้วแล้วเราก็เดินตามกติกานี้ได้ก็คงจะเป็นความเข้มข้นอีกรูปแบบหนึ่งที่แฟนบอลชาวจังหวัดเลยเราจะได้ดูบอลดีๆที่มาจากภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับแล้วถ้าหากว่าเรามั่นใจนะครับถ้าเราเข้าที่หนึ่งได้พี่น้องชาวจังหวัดเลยก็จะได้เข้ามาเชียร์ในรอบชิงชนะเลิศของประเทศไทยประเทศครับก็จะเจอในภาคตัวนั้นก็อยากให้แฟนบอลชาวเลยบางคนนะครับมาช่วยกันเชียร์เยอะๆนะครับมาที่สนามกีฬากลางเกิร์ลสมุทรครับครับผมตอนนี้ทราบผลคู่แข่งยังไม่ครบสำหรับทีมเพลย์ออฟอยากเจอทีมไหนเป็นพิเศษครับคงมันจำแนงต้องเจอทุกทีมแต่ว่าที่โชคดีจากการจับสลากเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราจะได้เป็นเจ้าบ้านนะเจอขอนแก่นทีมเด็กนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านนะเจอสุราษฎร์ FC ซึ่งเป็นทีมแชมป์นะครับเพราะนั้นอันนี้คือข้อได้เปรียบที่เราได้เล่นในบ้านก็ดีใจกับผลการจับสลากครับนั่นก็เป็นนายกป๊อกนะครับเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะครับอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับสมบูรณ์ชีวิชานะครับจากสพร.สมุทรสาครยูไนเต็ดนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนักเตะมากนะครับเราใช้นักเตะปีที่แล้วมาอยู่ด้วยกันนะครับก็รู้ใจกันไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นนักกีฬาเป็นชุดเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่7คนนะครับแล้วก็จะมีนักเตะจากนอกซึ่งมีประสบการณ์มาช่วยมาเสริมนะครับที่ทำให้ทีมที่เราได้ขึ้นไปเล่นในรอบชิงแล้วรอบแชมเปี้ยนลีกนี่เตรียมตัวอย่างไรบ้างครับตอนนี้เราก็ค่อนข้างวางแผนไว้แล้วนะครับนะก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีครับเพราะว่ารอบแชมเปี้ยนลีกเป็นรอบที่หนักพอสมควรครับผมก็ความพร้อมถือว่าเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงที่เตรียมร่างกายครับก็เลยว่าในช่วงต้นเดือนกันยาเนี่ยนักศึกษาส่วนหนึ่งนะครับต้องไปเล่นกีฬาสถาบันที่มาสารคามนะครับก็เด็กก็ได้ซ้อมต่อเนื่องแล้วก็มีเกมต่อเนื่องแต่นักเตะที่เป็นนักศึกษาไปกีฬามหาลัยตรงนี้ส่งผลต่อรอบแชมเปี้ยนลีกไหมครับอ๋อไม่เลยครับไม่กระทบเลยครับเพราะว่าเราซ้อมด้วยกันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษามองคู่แข่งไปยังไงสำหรับแชมเปี้ยนลีกนี้ก็หนักครับเพราะเราต้องอยู่กับนักบอลสองอีกครั้งหนึ่งนะครับนักบอลสองแล้วก็ทีมที่เป็นแชมป์ในรอบโซนนะครับก็ค่อนข้างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นนอร์ไม่ว่าจะเป็นประตูก็ค่อนข้างหนักนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของ
รอบแชมเปี้ยนลีกนะครับที่มาสรุปกันฟังนะครับให้ฟังในวันนี้นะครับก็รอสัปดาห์ต่อไปนะมีแข่งกันเรื่อยๆนะครับสำหรับในรอบแชมเปี้ยนลีกแล้วก็รอบ T3 เพลย์ออฟแม้จะ TA ก็ตามนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ผมจิรพัฒน์ภูราขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ